สละสีแดงสดพวงน้อยใหญ่ที่ห้อยระย้าอยู่เต็มต้นเป็นสละคุณภาพทุกเม็ดก่อนถึงมือลูกค้าซึ่งมาจากความตั้งใจและความเอาใจใส่ของสองสามีภรรยาคู่นี้คุณธนินและคุณสมจิตใจห้าวเจ้าของสวนสละธนินสวนสละแห่งแรกและแห่งเดียวในอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เริ่มมาได้กว่า25ปีแล้วค่ะกว่าจะมาเป็นสวนสละ15ไร่ที่เห็นนี้ก่อนหน้านี้คุณธนินได้ทดลองปลูกผลไม้มาหลากหลายชนิดแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจในภาคใต้อย่างมังคุดหรือแม้แต่ยางพาราแต่ราคาไม่นิ่งแล้วก็บางปีก็ขาดทุนด้วยก็เลยเปลี่ยนมาปลูกสละเริ่มต้นจากการปลูกแค่2ต้นก่อนจะปรับมาเต็มพื้นที่ทั้ง15ไร่พัฒนาคุณภาพผลผลิตและสร้างแบรนด์ของตัวเองจนสามารถตัดขายได้จากสวนในราคาหน้าสวนกิโลกรัมละ80บาทสร้างรายได้กับครอบครัวทุกๆวันซึ่งเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือการต้องชิมสละทุกช่อก่อนคัดส่งมอบแก่ลูกค้าค่ะทำไมผมถึงต้องสร้างแบรนด์เพราะต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าว่าผลผลิตของเรามีที่มาที่ไปอย่างเราสร้างแล้วชื่อสวนธานินลูกค้าซื้อไปหากมีปัญหามันก็จะย้อนกลับมาหาเราในเมื่อเราสร้างแบรนด์แล้วเราต้องมีความรับผิดชอบต่อแบรนด์คิดที่ของเราสร้างออกไปถ้าสินค้าไม่มีคุณภาพเราจะไม่ให้ผลผลิตเราออกไปสู่ท้องตลาดครับขณะที่การดูแลเอาใจใส่ต้นสละเจ้าของสวนนี้ยอมรับว่าต้องอาศัยความอดทนเพราะต้องหมั่นผสมเกสรตัวผู้กับตัวเมียหลังจากนั้นรอเวลา90วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตสละขายได้แล้วนอกจากจะมีการขายจากสวนเป็นผลสดแล้วที่นี่ยังมีการต่อยอดเพิ่มรายได้ด้วยการนำมาแปรรูปเป็นสละลอยแก้วหอมหวานอร่อยมากๆเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของการแปรรูปสละคือต้องเริ่มจากการนำสละที่มีอายุ8เดือนมาแกะเอาเม็ดออกแล้วแช่ในน้ำเชื่อม1คืนก่อนบรรจุกระปุกขายทั้งขายปลีกแล้วก็ขายส่งนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปเป็นน้ำสละปั่นและตำสละสดอีกด้วยค่ะทำไมมีลูกค้าเข้ามาถึงเขาชอบเข้ามาชิมเข้ามากินแล้วก็ทำให้ลูกค้ารู้ด้วยว่าผลผลิตของเราปลอดจากสารพิษคืออย่างลูกค้ามาเข้ามาถึงเนี่ยบางคนลูกค้ารสชาติที่ตัวเองต้องการรับประทานเนี่ยจะต่างกันบางคนเขาชอบรสชาติหวานเข้มหวานจัดแต่บางคนมาชอบรสชาติแบบหวานอมเปรี้ยวเราพาไปเดินชิมไปกินไปเนี่ยเราก็สามารถเด็ดให้ลูกค้าแกะให้ลูกค้าปอกชิมได้ด้วยว่ารสชาติประมาณนี้ลูกค้าชอบไหมบางคนเขาชอบแบบอมเปรี้ยวเยอะหน่อยนึงโอ้โหชอบเลยขนาดนี้กำลังดีเลยถ้างั้นตัดเอาแบบเนี้ยจากเราขายได้แค่กิโลเดียวบางครั้งมาเขาไม่ได้ว่าจะซื้อแค่โลเดียวแต่บางครั้งมาจากโลเดียวกลายเป็น5โลถึง10โลครับทุกวันนี้ที่สวนสละแห่งนี้สร้างรายได้มากกว่าเดือนละ 100,000 บาทหรือหลักล้านบาทในแต่ละปีฟังแบบนี้แล้วมีใครอยากจะปลูกสละบ้างไหมคะคุณธนินแอบกระซิบเคล็ดลับความสำเร็จมาด้วยนะคะว่าแต่ละสวนต้องหาจุดเด่นและพยายามสร้างแบรนด์ของตัวเองสร้างสตอรี่ให้ลูกค้าทราบถึงแหล่งผลิตขณะที่ต้องชิมก่อนตัดขายเพราะว่าจะช่วยการันตีความอร่อยทุกเม็ดของสละจากสวนแห่งนี้ด้วยล่ะค่ะ